ทีนี้มาดูท่าทีของก้าวไกลกันหน่อยนะคะแล้วก็คนที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลด้วยหลังจากที่เมื่อวานมีความเคลื่อนไหวจากฝ้าฝังเพื่อไทยไปพูดคุยกันเนี่ยนะคะปรากฏว่าก็มีท่าทีของท่าน,นี้ออกมาคุณปียบุตรแสงกหนกคุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าโพสเฟซบุ๊กทันทีเลยคุณผู้ชมโจหัวเรื่องเอาไว้แบบนี้นะคะว่าจนถึงวันนี้จะมีใครกล้าพูดเหตุผลจริงๆที่ไม่ให้พรรคก้าวไกล ตั้งหรือร่วมรัฐบาลหรือไม่โดยคุณปียบุตรบ,บอกว่าการจัดตั้งรัฐบาลที่ทอดเวลาเกือบ3เดือนจนวันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีใครไม่มีนักการเมืองคนใดไม่มีพรรคการเมืองไหนยอมพูดกันอย่างตรงไปตรงมาต่อประชาชนว่าเหตุใดจึงห้ามมีพรรคเก้าไกลเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลหรือร่วมรัฐบาลประเด็นการแก้ไขมาตรา1นึทางด้านของคุณปิยบุตรระบุในโพสต์นี้บอกว่าไม่ใช่เหตุผลจริงกรณีนี้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์และข้ออ้างลวงตาที่ใช ปฏิเสธก้าวไกลทำไมนักการเมืองและพักการเมืองที่กําลังพยายามจัดตั้งรัฐบาลไม่กล้าหารพูดความจริงออกไปว่าเหตุใดรัฐบาลชุดหน้าถึงมีก้าวไกลไม่ได้หากมีแล้วจะส่งผลให้ไม่ได้ไฟเขียวในการจัดตั้งรัฐบาลอย่างนั้นหรือ ทางด้านคุณเปียบุตรตั้งคำถามในขณะเดียวกันก็พูดไปถึงคณะผู้นำของก้าวไกลด้วยค่ะว่าควรจะกล้าบอกประชาชนตรงไปตรงมาสักทีว่าที่พักอื่นๆมาคุยมาเจรจาให้เหตุผลอะไรที่ทำให้มีพักก้าวไกลร่วมรัฐบาลไม่ได้หากพักอื่นมาขอให้ก้าวไกล151เเสียงยกมือให้แต่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็ยิ่งต้องนำเหตุผลที่แท้จริงที่ไม่ให้พักก้าวไกลร่วมรัฐบาลมาบอกให้ประชาชนได้รับทราบ คุณเปียบุตรยังบอกในท้ายโพสด้วยนะคะบอกว่าต่อให้ไม่มีนักการเมืองพักการเมืองคนใดกล้าพูดแต่การเมืองไทยเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วประชาชนผู้ทรงอํานาจสูงสุดของประเทศย่อมพิจารณาได้นะคะว่าเหตุผลที่แท้จริงของพวกเขาคืออะไรแล้วทิ้งท้ายแบบนี้ว่าแล้วเหตุผลเหล่านั้นตั้งอยู่บนผลประโยชน์ประเทศหรือเป็นผลประโยชน์ส่วนบุคคลเฉพาะตัวที่นํามาปะปนกับเรื่องของส่วนรวมกันแน่ค่ะ